ความคืบหน้าคดีรอบสังหารอดีตเจ้าของพระราม9ค,คาเฟ่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจนั้นก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหานายทหารนอกราชการที่เข้าให้ข้อมูลในคดีนี้นะคะแต่อาจจะมีการเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมขณะที่แพทย์ชันสูตรพบว่ากระสุนปืนในร่างของนายสมยศสุทางกูนั้นเป็นกระสุนขนาด9มม,มค่ะ พลตำรวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายรอบยิงนายสมยศสุทางูลอดีตเจ้าของพระรามเก้าคาเฟ่ว่าตำรวจยังคงให้น้ำหนักไปที่ประเด็นความขัดแยง้งเรื่องการพนันและที่ดินย่านพระราม9กแต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นๆทิ้งส่วนการควบคุมตัวเสนุ หรือร้อยเอกสมชัยนิตยานายทหารนอกราชการเข้ามาให้ปากคำนั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวห,หาหรือควบคุมตัวไว้แต่อาจเรียกมาให้การเพิ่มเติมจากพยานหลักฐานเชื่อว่าน่าจะพบผู้กระทำผิดเพิ่มเติมค่ะสำหรับการผ่าชนสูตรศพนายสมยศนะคะพบว่า พบหัวกระสุนปืนขนาด9มมซึ่งจะนำไปให้ตรวจพิสูจน์ว่ามาจากอาวุธปืนชนิดใดพร้อมกับเปรียบเทียบป,ประวัติอาชญากรว่ามือปืนเป็นกลุ่มใดพลตำรวจโทรประวุฒิถาวสรสลริโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เชื่อนะคะว่าคนร้ายสองคนที่มีการออกหมายจับไปแล้วนั้นยังหลบหนีอยู่ในประเทศนี่แหละค่ะแล้วก็มีผู้จ้างวานอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนค่ะ